คุณผู้ชมไม่กดไลค์จะกัดนะไม่ต้องพูดครับสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านกันด้วยนะครับอยู่กับผมเองสลาก้าสุดหล่อเป็นไรเป็นคนบ้าปวดหัวคุณผู้ชมคิดจะร้องก็ร้องโอ้แล้ววันนี้นะว่าคุณผู้ชมเราเนี่ยกลับมาในมายครับคอนเทนต์ของ TikTok ซีซั่นที่4เว้ยไม่คุยแล้วหนีห่างดีกว่าแล้ววันนี้เนี่ยจะมีคลิปไหนดีเด็ดก็ฝากคนละไลค์คนละแชร์กันไปเลยนะครับถ้าถึง10,000แล้ว 10,000 แชร์ถ้าพอไปดูแล้ว สำหรับคลิปแรกครับคุณผู้ชมเขาบอกว่าพิสตอลอันนี้จะทำให้คนมีความสุขใช่มีความสุขเป็นยังไงวะโอ้ยกล้ามึงดูนี่เขายิงสอนขึ้นฟ้าแล้วก็โอ้ยิงสอนขึ้นฟ้าอ๋อยาหนูขึ้นฟ้าแล้วไงโอ้โหโคตรเท่เลยคุณผู้ชมเคยเห็นไอ้ลูกกลมๆที่แบบมันสามารถขยับเป็นขยายใหญ่ได้ปะมันเหมือนกันเลยอ่ะมันเป็นแบบมันคลื่นนะมันชื่อว่าบอจับปะชื่อปะเฮ้ยโคตรจับเดี๋ยวไปลองดูกันครับเรามาดูกันดีกว่าครับคุณผู้ชมไอ้คลิปนี้เนี่ยถ้าคุณผู้ชมจำได้นะเว้ยในแต่ละช่องตรงนี้เนี่ยมันจะใส่เป็นไอ้เจ้าไอเทมใหม่ที่เป็นเซ็นเซอร์ใหม่ของวาร์เดิลน่ะคุณผู้ชมเฮ้ยโดยเราใช้คำสั่งนี้เว้ยคุณผู้ชมครับแทนที่เข้าไปเออโอ้ยเอาว่ะโคเต้เออเป็นไงอุ้ยมันเหมือนแบบปลาหมึกกึ๊กแบบในคลิปเลยเว้ยยิงธนู360องศาอ๋อแบบส่งสัญญาณเข้าไปใช่ปะว้าวเป็นขึ้นเลยมันเหมือนแบบเป็นลูกแบบจากกลมๆเล็กๆแล้วขยายใหญ่ขึ้นมาโอ้ยเย้มันมีเสียงป่ะคุณผู้ชมโอเคหัวถ้าเราแบบส่งสัญญาณเพิ่มเข้าไปด้วยสโนว์บอลมันก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้น มันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเฮ้ยแต่มันเริ่มมั่วๆแล้วคุณผู้ชมมันเริ่มยึกเออเป็นไงไอ้ฟ้าว่าเฟียวป่ะไอ้ว่าเฟียวป่ะน้องมันเหมือนแบบตัวส่งข้อมูลในคอมพิวเตอร์มาทำงานกันอะไรงี้เลยอ่ะใช่กี่คะแนนดีครับอุ้ยนี่ให้เต็ม10เลยจัดปุยสำหรับวิดีโอที่2ครับคุณผู้ชมอันนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นวิธีการทำลายชุดเกาะเนเธอร์ไลท์ในเสี้ยววินาทีอย่างนั้นหรอทำลายหมวกทำลายหมวกเนเธอร์ไลท์ในแบบวิเดียวอ่ะ 0.1 วิอ่ะเอออันนี้โอ้โหอันนี้คือเขาแบบทดลองให้ดูเลยว่ามีเลือดเยอะขนาดนี้กับรีเจนเนเรชันขนาดนี้ก็เอาไม่อยู่อย่างนั้นเหรอโหโอ้ยหายไปแล้วโอ้ยวัดมันทำยังไงวะน่าโอ้มันมีฝนลงมาโปรยปลายอย่างเงี้ยเออแล้วเราทำไปเพื่อมันเป็นการทดลองแน่เลยคุณผู้ชมโอ้โหแตกอย่างไวคุณผู้ชมเห็นปะไวมากสตีฟงงโอ้โหดูดิใส่เข้าไปผมคือแตกเลยอ่ะโอ้โหมาโอ้โหเฮ้ยลองไปดูครับสำหรับคลิปที่2ครับคุณผู้ชมครับคลิปนี้เนี่ยเหมือนว่าเขาจะทดลองใช้ไอ้เจ้าหินย้อยเนี่ยลงมาบนหัวเราจำนวนมากเลยเว้ยเราก็ต้องเนียบใส่เนเธอร์ไลท์แล้วก็ไปตุ้มตามใช่มันบอกว่าเนเธอร์ไลท์เนี่ยจะแตกภายในเสี้ยววิไอ้ฝ้าเองลองใส่เตรียมใส่หมวกเนเธอร์ไลท์ใช่มาใส่แล้วเปิ๊บว้าวแตกปะไม่เห็นเป็นไรเลยเกมหมดศูนย์ยังอ่ะเอาจริงเหรอเออกูตายนะเฮ้ยได้จริงนะมันดังเพลงเลยอ่ะถ้าเราแบบลองผมลองเอฟเฟกต์ใส่ตัวเองครับคุณผู้ชมเต็มสูบเดี๋ยวลองดูดิใส่เนเธอร์ไลท์แตกปะเอาไปยังไม่โดนอุ้ยโอ้ยแตกว่ะอุ้ยอย่างวายคุณผู้ชมดูดิโอ้ยไอ้ป้าเองลองลองเลยเหรอใช่โอ้โหสุดยอดมากเลยว้าว
โดยขนาดนี้หัวไม่แตกได้ยังไงวะกี่คะแนนดีครับคุณผู้ชมอันนี้ผมว่ามันแบบเป็นความรู้ขั้นเทพเลยนะเป็นการทดลองของจริงเลยอ่ะอันนี้ให้สักแปดละกันโอเคคุณผู้ชมไม่กี่คะแนนก็รอคอมเมนต์ได้นะครับอันต่อไปสำหรับคลิปที่3ครับคุณผู้ชมอันนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นทริคเล็กๆน้อยๆใน10วินาทีเว้ยเอออะไรอ่ะรถไฟฮะรถไฟแบบดำน้ำลอยน้ำเฮ้ยเฮ้ยเจ๋งอันนี้เจ๋งไปดูดิมันได้จริงเหรออุ๊ยน่าจะได้นะมาครับคุณผู้ชมผมจะมาลองทดลองดูนะเว้ยคุณผู้ชมแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยเราจะดัดแปลงนิดหน่อยคือเราจะลองทดลองกับทะเลสาบอันนี้เลยเว้ยเฮ้ยคือแบบปล่อยมันลงน้ำไปเลยเหรอประมาณนั้นอยากรู้ว่าถ้าแบบถ้าเราสร้างน้ำได้เนี่ยถ้าเราลองทำเป็นทะเลเนี่ยมันก็ต้องได้เหมือนกันเว้ยโอ้แบบไปเอ้ยเดี๋ยวไปด้วยดิครับเรื่องขอสร้างแป๊บโดยวิธีการทำนะคุณผู้ชมผมแค่มีไอ้เจ้าโซแซนอันเดียวเนี่ยแล้วก็แค่ดำน้ำมาวางคือจบเลยเว้ยคุณผู้ชมอ๋อคือน้ำมันเป็นฟองอยู่แล้วใช่คือน้ำในทะเลเนี่ยมันเป็นฟองอยู่แล้วเว้ยคุณผู้ชมไม่ต้องเพิ่มอะไรมากแค่เราวางอย่างนี้ไปเลยเว้ยมันมีโซเดียมมีปลานี่ไงปลาอยู่ดิเฮ้ยเสร็จแล้วปลาเล่นโก้แล้วก็ปล่อยลงนิดนึงแล้วก็ตามด้วยเลสโตนทอสแล้วก็วางแล้วก็ดันหน่อยดันว้าวอาจจะเบาไปอาจจะหนักไปเฮ้ยหรือว่าคนไม่ได้หรือเปล่ามันต้องแบบลดของแรงดันไม่พอเหรอมันต้องสองลำไว้คุณผู้ชมนี่ปล่อยไปก่อนนะปุ๊บไปว้าวถามว่ามีประโยชน์ไหมหยุดเลดไล่ประโยชน์ถ้ามีวิธีก็ลองคอมเมนต์มาบอกได้นะครับครับสำหรับคลิปต่อไปครับคุณผู้ชมอันนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นแหลกแมชชีนเหรอคือเครื่องจักรที่ทำให้แหลกอะไรนี้เขาสร้างแบบเป็นอันนี้ปกติเลยสร้างเป็นแบบเหมือนคล้ายๆทำระเบิด TNT คุณผู้ชมครับเออแล้วเขาใส่อัมเบอร์สแตนไปใส่อัมเบอร์สแตนเหรอไหนดูดิว่ะใช่ใส่อัมเบอร์สแตนเข้าไปครับคุณผู้ชมอุ้ยเหมือนแบบปืนใหญ่เลยอ่ะโอ้ยเจ้าดูดิใส่ทุกอันด้วยนะประเด็นโอ้โหอุ้ยแต่มันดูแบบดูสวยอยู่นะคุณผู้ชมเดี๋ยวไปลองดูในเกมดีกว่าเออแล้วก็แหลกละเลมอนมาเอาละคุณผู้ชมผมขออนุญาตสร้างเลยอันนี้เนี่ยไม่รู้ว่าถ้าเราสร้างไปเนี่ยจะเกิดอาการแบบคอมระเบิดเลยหรือเปล่านะแต่แนะนำว่าอย่าลองทำดีกว่าคุณผู้ชมให้ผมลองก็พอเด้ออ่าฮะแต่ว่าถ้าผมไม่มีคลิปลงก็ไม่ต้องสงสัยนะคุณไม่เซอร์เรียสคุณจงเงียบไว้ผมคือผู้ที่อยู่จุดสูงสุดของประเทศเลยใครบ่นอะไรวะเดี๋ยวต่อยโอเคคุณผู้ชมนี่เขาก็ใส่โซแซนอย่างนี้เลยเว้ยแล้วก็เติมน้ำง่ายๆแล้วโอ้เลยหน่อยเลยหน่อยอย่างนี้ประมาณนี้ป้าดูเด้ออ่ะป้าเฮ้ยเอ็งว่ามันเหมือนอะไรวะเหมือนอยู่เหมือนเลยนักรบสมุไรชุดเกาะอะไรเงี้ยตอนนี้ก็เหมือนว่าคอมจะระเบิดโอ้ยเป็ดอ๋อผมอยู่สิ่งนี้ไม่ได้แล้วกับโอเคเดี๋ยวเราดูดิว่ามันเป็นแบบมันจะขยับหรือเปล่าโอ้น้ำไหลได้ยังไงวะน่ะคุณผู้ชมดูมันไหลออกมาดิโอ้โหมันระเบิดเลยเหรอโอ้โหไม่โอ้แหลกจัดคุณผู้ชมอย่าไปลองทำนะเว้ยคอมระเบิดสำหรับคลิปที่5คุณผู้ชมเปิดฟูลเฮดดีเลยอันนี้เขาบอกว่าเป็นคอปเปอร์โกเลมอันใหม่อ่ะมอนเตอร์ตัวใหม่ฮะเป็นวิธีการเรียกเหรออุ้ย whatปกติมันจะมีแต่ไอรอนไม่ใช่หรออ๋อฮะไอ้วิธีการเล่นเป็นอย่างนี้หรอแต่แบบเรียลลิสติกด้วยโอ้มันเป็นน้ำอ่ะน้ำคอปเปอร์ว้าวโอ้ว้าวอย่าให้ผมทำ CG เป็นละกันเจอเดี๋ยวเจอ
โอเคครับผมคุณผู้ชมก็ถ้าใครชื่นชอบคลิปในวันนี้นะครับก็อย่าลืมฝากไลค์แล้วมาคลายกดแชร์ด้วยละกันนะเว้ยนี่ว่าคุณผู้ชมเดี๋ยวผมมาอัปเดตนี่คือแบบเรียลลิสติกที่แบบมันมีแกะในตอนนี้นะเว้ยคุณผู้ชมหมายคือแบบเป็นหญ้าไอ้ฟ้าเคยจำได้ป่ะเป็นหญ้าแบบหญ้าแบบสมจริงจัดอะเป็นอย่างนั้นเลยเว้ยแบบสวยจัดครั้งหน้าเดี๋ยวจะมีอัปเดตผมอาจจะทำขึ้นมาจริงๆก็ได้นะเว้ยถ้าแบบอยากให้ทำก็ลองคอมเมนต์มาบอกเลยนะครับเจอกันคลิปหน้าบาย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 แล้วก็ถ้าใครมีคลิป TikTok ดีๆก็อย่าลืมแท็กผมใน TikTok ได้นะครับเดี๋ยวผมไปดูเจอกัน